็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าเราก็ได้ตับออกมาฐานนะครับเด็กไม่สามารถนำสิ่งที่ฝึกซ้อมมาใช้ได้ครับก็เป็นสิ่งที่ต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ได้เร็วที่สุดนะครับค่ะภาพรวมเกม3นัดที่ผ่านมาคิดว่านัดหน้ายังต้องปรับอะไรหนักไหมคะก็คงมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับด้วยความที่เราเป็นทีมใหม่แล้วก็เรื่องทัพร่างกายแล้วก็เรื่องความเข้าใจในระบบในทีมก็ยังมีผู้เล่นไม่เข้าใจหลายคนครับก็ต้องกลับไปแก้ไขครับอยากฝากอะไรถึงแฟนบอลที่ตามเชียร์นนท์กรุงเทพบ้างคะขอให้อดทนครับเราก็พยายามทำที่อย่างน้อยที่สุดนะครับก็คิดว่าเราจะกลับมาคว้าชัยชนะได้